อู้ตุ๊บปุ๊บโอ้พี่มินนี่พี่มินนี่พร้อมเหลือเกินค่ะอู้หู้เสียงหวานด้วยค่ะทีนี้น้องอ้ายังไงน้องพร้อมมั้ยคะน้องพร้อมมั้ยยังลูกโอ้หนูปี๊ดตามพี่มินนี่ด้วยล่ะคะโอ้ปั๊บๆว้ายอุ้ยโต๊ะหักน้องนางจะนั่งเก้าอี้ถ้าโต๊ะหักแม่ๆโอ้ my god น้องนางจะนั่งฟังน้องแต่ว่าอ่ะค่ะทุกจ้าแม่ๆหรือยังคะน้องเออทุกจ้าอุ้ยทุกจ้าแม่ๆด้วยโอ้โหเด็ก8เดือนนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะแม่ๆโอ้โหน้องอ้วนใจเย็นๆลูกวันนี้ลูกนางนะคะมาฟังนิทานกับน้องพราวค่ะโอ้ยวันนี้พี่กับน้องน้องมาดูพี่หรือพี่มาดูน้องนี่เนาะน้องก็จะอ่านนิทานให้พี่ฟังค่ะพี่ก็ตั้งใจกินอย่างเดียวเลยค่ะแม่ๆฟังนิทานมั้ยเลยฟังนิทานฟังนิทานจากน้องหน่อยลูกโอ้ยพี่นี่ก็กินอย่างเดียวเลยขอบพระคุณพี่เล็กขอบพระคุณคุณแม่ภูริดาขอบพระคุณแม่แคทขอบพระคุณป้ารัตนะคะที่สนับสนุนผลไม้ไว้ให้น้องอ้วนนะคะโอ้นี่พี่เล่านิทานให้น้องฟังด้วยทีนี้เอาละเด้อค่ะโอ้อะไรคะลูกหนูดีใจอ่ะคะว่าอู้ปากหมูด้วยอู้พี่มินนี่เล่านิทานให้ฟังแล้วปากหมูเลยค่ะแม่ๆแล้วขอเสียงหน่อยค่ะพี่มินนี่เสียงก่อนนะเสียงไงพี่มินนี่พร้อมหรือยังคะเสียงก่อน Are you ready พ่อแสนก็ตกมันอยู่ทางนู้นเป็นกำลังใจให้กับลูกอุ้ยอะไรคะลูกเสียงก่อนป้าๆทางนี้เขากรี๊ดรอแล้วค่ะแม่ๆเขากรี๊ดรอพี่มินนี่แล้วใช่ไหมคะท่านสิโอ้พี่มินนี่พร้อมแล้วค่ะเออนี่พี่มินนี่ก็พร้อมอยากเล่านิทานอยากฟังนิทานให้น้องเออพร้อมไหมคะลูกเนี่ยโอ้รู้จักนิทานมาเลยนะจะเล่านิทานให้พี่มินนี่ฟังค่ะใช่ไหมคะโอ้ความจริงต้องรถนอนนะเออต้องรถนั่งแต่ว่ารถนั่งที่พี่เล็กซื้อให้เอาขึ้นรถไว้แล้วค่ะพอดีจะพาน้องพราวไปบ้านคุณย่านะคะอะไรคะลูกว่ายังไงคะเอาพี่มินนี่พี่มินนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูพี่มินนี่เขาค่ะแม่แม่น่ารักน่าเอ็นดูตุ้มปุ๊บโอ้พี่มินนี่พี่มินนี่พร้อมเหลือเกินค่ะอู้หู้เสียงหวานด้วยค่ะทีนี้น้องอ้ายังไงน้องพร้อมไหมคะน้องพร้อมหรือยังหนูพร้อมหรือยังคะเมื่อกี้น้องเขากรี๊ดสองรอบนะทำตามพี่มินนี่เอ้ยแม่แม่ได้ยินเสียงไหมคะเมื่อกี้พร้อมยังพร้อมอู้พร้อมยังอู้พี่มินนี่เขาพร้อมมากเลยกินขนุนฉ่ำฉ่ำเออหนูโอ้หนูปี๊ดตามพี่มินนี่ด้วยล่ะคะโอ้ป้าป้าอู้โอ้ยแม่แม่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าแม่แม่น้องพราวเพิ่งจะ8เดือนนะคะเขาเห็นพี่เขากรี๊ดส่งเสียงเมื่อกี้นะคะอู้น่ารักให้น้องดูด้วยโอ้ยเนาะนะคะป่ะป่ะเดี๋ยวฝุ่นโดนน้องค่ะเดี๋ยวไปกินตรงนู้นกับพ่อแสนด้วยนะคะเออเนาะโอ้พี่มินนี่นั่งฟังแล้วหนุ่มอู้ยพี่มินนี่ว้ายอู้ยโต๊ะหักน้องนางจะนั่งเก้าอี้ถ้าโต๊ะหักแม่แม่โอ้ my god น้องนางจะนั่งฟังน้องแต่ว่าหนูนั่งโต๊ะนี้ไม่ได้ลูกอุ้ยแม่แม่ค่ะเขาจะนั่งตรงโต๊ะแม่แม่เห็นเหลี่ยมไหมคะนี่โอ้ยจังแม่เนาะเนาะแม่แม่ FC ค่ะเอออ่ะน้องพราวพี่มินนี่จะนั่งฟังหนูเล่านิทานเมื่อกี้ลูกอุ้ยแม่แม่ FC ค่ะคือเขาก็คิดว่าเขานั่งได้เนาะค่ะแต่ว่ามันก็เป็นปูนเป็นเก้าอี้สำหรับคนเรานั่งเนาะ80 90โลนั่งได้แต่ลูกนางหนัก25โลก็เดี๋ยวต้องไปพิจารณาแล้วนะคะร้านน่าจะทำมาผิดไซส์นะคะแม่แม่ FC เออน้องแม่แม่ค่ะอ่ะโอเคค่ะอุ้ยหนูก็แฮปปี้เนาะได้มาถ่ายคลิปวิดีโอกับพี่มินนี่ใช่มั้ยคะคนฉวยตามพอดีเตรียมตัวจะพาน้องไปหาคุณย่านะคะอ่ะทีนี้มากินขนุนหนุนอีกตะกร้านึงกับพ่อแสนค่ะเออดูเขากรี๊ดดีใจทางโน้นนะคะดูทำท่าพ่อแสนก็ตกมันน้ำมันไหลอาบเลยค่ะแต่ก็น่ารักมากๆเลยนะคะแม่แม่เอฟซี
ขาก็น่ารักอย่างนี้กับพ่อควานแม่ควานกับลูกนางกับทุกๆคนนะคะขอแค่เราไม่ไปใกล้เขาแล้วกันเนาะค่ะเข้าใกล้ได้แต่ควานเขาเนาะแม่เอฟซีขานะคะนี่ก็กินต้นสับปะรดกันก่อนจึงมากินผลไม้ขอบพระคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆค่ะอุ้ยดูลูกนางแล้วเขานั่งกินด้วยแม่ดูค่ะนั่งกับพนักงานลูกใครจะทำให้เนี่ยหักเลยใช่ไหมคะโอ้โหโต๊ะก็หักค่ะแม่พอดีคือโต๊ะมันเป็นปูนนะคะแต่ถ้าเป็นไม้อาจจะไม่หักแต่นี่มันเป็นปูนเนาะแม่เอฟซีนะคะไปดูโต๊ะสิไปดูโต๊ะใครทำโต๊ะหักใครเป็นคนทำโต๊ะหักดูค่ะแม่คือคือแตกออกเลยนะคะนี่ทำยังไงจะมีตังค์ซื้อล่ะลูกฮะดูค่ะแม่หักออกเลยนะคะเนี่ยมันเนี่ยค่ะมันออกงี้เลยค่ะออกหมดเลยก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะแม่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่ากันลูกนางเองเขาก็ไม่อยากจะให้มันแตกแต่ว่าด้วยความที่เขาก็อาจจะไม่เข้าใจว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยมันสามารถนั่งได้หรือนั่งไม่ได้นะคะเมื่อกี้เขาก็อยากจะนั่งเพราะว่าเขาเคยนั่งบริเวณเก้าอี้ของสำหรับน้องช้างนะคะแม่เก้าอี้สำหรับน้องช้างแล้วทีนี้เขาก็เข้าใจว่าไอ้ตรงเหลี่ยมๆเนี่ยเขาก็จะสามารถนั่งได้หรือว่าเราก็เคยให้เขานั่งบนเตียงแต่ว่าเตียงอันนั้นอ่ะมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะไม่เหมือนปูนเนาะ เขาก็คิดไปว่าเนี่ยหนูก็เคยนั่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ไม่เป็นไรนะคะทีนี้มาดูน้องพราวหน่อยนะคะอย่าเพิ่งลุกค่ะคนฉวยนะคะน้องพราววันที่12ธันวาที่จะถึงนี้น้องก็9เดือนนะคะแม่ FC 9เดือนนะคะอันนี้ชุดสวยๆก็จากคุณลุงคุณป้าเขาซื้อมาฝากนะคะแม่ช่วงปีใหม่เนาะคุณป้าเขาเพิ่งอู้ปากหมูด้วยอะคะโอ้หนูอยากไปเที่ยวแล้วพอดีเวลาเนี่ยโอ้หนูอยากไปเที่ยวโอเคค่ะลูกเดี๋ยวพ่อเสร็จแล้วพ่อผูกพี่มินนี่แป๊บนึงค่ะพอดีเวลาแบบนี้เขาจะได้ไปเล่นกับคุณย่าที่ศูนย์มองพี่ๆนักท่องเที่ยวมองคนมาขายของนะคะช่วยคุณย่าไปช่วยคุณย่าขายของนะคะแม่แต่ว่าวันนี้ก็ไปเลทหน่อยพอดีว่าป้อนขนุนพี่มินนี่นะคะไม่ได้หรอกตาอ้วนมันหักข้างหน้าหมดแล้วนะคะแม่ก็เดือนมีนานะคะน้องพราว1ขวบพอดีเลยใช่ไหมคะพูดคำว่าอะไรได้บ้างแล้วเอ่ยมีแต่ป้าป๋ากับหม่ำมั้มอย่างเดียวเลยค่ะแม่แบบว่าเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ายังไงจำนะคะจำปากหมูแล้วก็ปากหมูเนี่ยไม่ลืมเลยนะคะไม่ลืมอันนี้คืออยากไปนะคะแม่เมื่อไหร่แม่จ๋าจะพาหนูไปสักทีนะคะหนูอยากไปแล้วหนูจะแกะที่นั่งที่นอนแล้วนะคะพอดีรถเข็นนี้ค่อนข้างใหญ่เอาไว้ใช้ที่บ้านนะคะแต่ว่ารถเข็นที่คุณยายซื้อให้ก็จะออกเดินทางไปนู่นนี่นั่นมันพกพาสะดวกนะคะแม่มันเล็กกระทัดรัดดีนะคะแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนพกพาง่ายนะคะแต่คันนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ใส่รถไม่ได้นะคะพร้อมหรือยังคะเสียงพร้อมแล้วจ้าโอเคค่ะพร้อมแล้วเยอะๆดูคดีใจดูปากหมูด้วยเดี๋ยวไปใส่รองเท้าด้วยนะคะพอดียังไม่ได้ไปก็เลยยังไม่ได้ใส่รองเท้าให้น้องพราวเลยนะคะแม่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะให้น้องพราวโตกว่านี้หน่อยสักประมาณ1ขวบเลยเนาะตาอ้วนเดี๋ยวทำเพจน้องพราวกับพี่มินนี่นะคะอาจจะเป็นเพจยังไงเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะน้องนี่ก็ได้เตรียมไว้หลายๆอย่างแล้วนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้2พี่น้องด้วยนะคะไม่ได้แบบว่านู่นนี่นั่นว่าเขาเป็นคนนะพี่มินนี่เขาเป็นสัตว์นะเขาเป็นช้างนะนู่นนั่นไม่ใช่นะคะเขาคือพี่น้องกันนะคะแม่ก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะทุกจ้าแม่หรือยังคะน้องทุกจ้าทุกจ้าแม่ด้วยโอ้โหเด็ก8เดือนนะคะเนี่ยเห็นพี่มินนี่กรี๊ดก็กรี๊ดตามแม่จ๋าให้ทูจ้าก็ทูจ้าตามนะคะนี่เพิ่งทูจ้าได้วัน2วันเองค่ะแม่แต่จะมาเป็นบางอารมณ์นะคะเป็นบางอารมณ์เป็นบางจังหวะนะคะก็พัฒนาการเขาเนาะค่ะแม่ตื่นเต้นนะคะไม่ว่าลูกจะมีพัฒนาการแบบว่า1 2 3อะไรเราก็ดีใจคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะค่ะแม่
เหมือนสอนสอนน้องมินนี่นะคะเขาสวัสดีเป็นเขาขอเป็นเขาทุจ้าเป็นอะไรเราก็ดีใจดูอยากไปแล้วพ่อจ๋าป่ะพ่อจ๋าแก้หนูเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะบ๊ายบายกันไปที่ตรงนี้เนาะค่ะแม่ๆก็ให้ลูกนางกับพ่อแสนเขากินต้นสับปะรดคอยก่อนเดี๋ยวเราจะพาน้องพราวไปเล่นกับคุณย่าก่อนนะคะไปช่วยคุณย่าขายของวันนี้พี่ๆน้องนักท่องเที่ยวมากันเยอะเนาะค่ะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะท่านใดอยากจะมาหาเราที่ร้านอยากจะมาช่วยอุดหนุนซื้อขนมซื้อน้ำดื่มมาได้นะคะแม่ๆยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะยังไงวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่ๆสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ